สวัสดีครับกลับมาอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่จะสอนถอดเบสบาร์นะตัวนี้ผมต้องการถอดเบสบาร์เพื่อจะใส่เบสบาร์ใหม่เบสบาร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผู้สร้างเวทีเนี่ยเขาทำไว้เหมือนกับโครงสร้างนะฮะอาคารคือถ้าเราจะไปงัดกาวมันออกแล้วถอดออกมันจะทำไม่ได้ซึ่งถ้าจะทำเช่นนั้นเนี่ยแผ่นหน้าเนี่ยมันจะแตกและเสียหายโดยเฉพาะว่าแผ่นหน้ามันเป็นสปูทเห็นไหมเบสบาร์เนี่ยมันใช้ไม้สปูทเหมือนกันแต่ว่ากาวที่ใช้มันเหนียวมากเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเดี๋ยวดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่จะทำอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอันดับแรกเลยก็มีตัวแพนเนอร์ที่เป็นแบบประมาณขนาดเนี้ยหน้ากว้างอยู่ที่ 2.4 เราก็ทำการสไลด์เลยนะครับสไลด์อันเนี้ยเราเปิดดูโครงสร้างข้างในเนี่ยเบสบาร์เป็นอะไรที่ต้องสวยงามแล้วก็เป็นหัวใจที่ใช้แพนเนอร์ที่เป็นหน้าแฟตนะครับพอขูดไปได้ถึงระดับหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นแพนเนอร์ที่เขาเรียกว่ามีเคิร์ฟตรงนี้นะครับซิงเกิลแพนเนอร์เราจะได้ขูดได้ละเอียดขึ้นนี้นะครับเราก็มาโชว์วิธีการซ่อมเบสบาร์หรือว่ารื้อเบสบาร์ออกนะครับแล้วก็ติดตั้งเบสบาร์ใหม่แต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะเพราะว่าการรื้อเบสบาร์เนี่ยมันจะต้องทำลายทิ้งอย่างเดียวไม่สามารถไปตอกหรืองัดอะไรมันเพราะว่าแผ่นหน้ามันจะเสียหายเนื่องจากแผ่นหน้าไวลินเนี่ยไม้เขาเป็นวงตีเป็นเส้นถ้าเกิดว่าเวลาเขาติดกาวเข้าไปเนี่ยกาวตัวนั้นเนี่ยจะเป็นกาวที่เหนียวมากเพื่อไม่ให้อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันหลุดได้ง่ายเบสบาร์มันก็จึงอยู่ถาวรไปคู่กับชีวิตของไวโอลินตัวนั้นตลอดอายุการใช้งานตอนนี้คลิปนี้ทำไว้คร่าวๆนะครับเป็นไวโอลินราคาถูกก็ไม่ได้โชว์ไวโอลินตัวแพงให้ถ้าเป็นไวโอลินแพงนั้นจะใช้ชั่วโมงในการทำงานเยอะกว่านี้สำหรับคลิปนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไปบ๊ายบาย